ไปต่อกันที่บรรยากาศของการชุมนุมใหญ่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ตอนนี้แนวร่วมพันธมิตรก็ยังคงทยอยเดินทางมาร่วมการชุมนุมที่บริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์กันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตำรวจเองได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน26กองร้อยในการดูแลความเรียบร้อยพร้อมกับย้ำให้ทุกกลุ่มชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายครับบรรยากาศล่าสุดนะครับของการชุมนุมที่บริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ทยอยสมทบการชุมนุมบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์กันอย่างต่อเนื่องโดยที่ส่วนใหญ่ก็ได้กางเต็นท์จับจองพื้นที่ริมฟุตบาทและรอการปราศัยของแกนนำโดยที่ขณะนี้ได้มีการปิดการจราจรบนถนนราชดำเนินตั้งแต่แยกมิสกวันจนถึงสะพานมัขวานแล้ว